สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการชีป๊อปสเตจโชว์ครับผมเวทีนะครับผมที่จะเปิดกว้างให้กับวงการเพลงป๊อปไทยนะครับให้ศิลปินจากหลากหลายค่ายมาโชว์ความสามารถณเวทีอย่างนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่จูนค่ะเวทีใหม่ครับพี่จูนปังมากโอ้โหแบบสวยมากใช่ค่ะคือผมเดินมานี่คือแบบโอ้โหสะดุดตาเนาะสะดุดตามากแล้วสีสันนี่คือสวยใช่วันนี้คือผมแต่งตัวมาตามธีมนี้เลยแน่นอนนะฮะเพื่อรันวงการทีป๊อปอย่างแท้ทูนะคะรายการและทีมงานนะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการตลอดเวลาเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของรายการนะคะที่พร้อมให้โอกาสศิลปินจากทุกๆค่ายนะคะได้มีพื้นที่แสดงผลงานแล้วก็สร้างมาตรฐานใหม่ของวงการทีป๊อปค่ะเซนครับจะว่าไปวันนี้ศิลปินที่จะต้องมาประเดิมเวทีใหม่ของเรานะคะบอกก่อนว่าศิลปินคู่นี้นะคะเป็นดูโอในตำนานวงลิปตานั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ตอนนี้นะคะพี่ๆเขาได้เปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะคะมีชื่อว่าค่ายคิกเรคคอร์ดนะคะแต่วันนี้พี่เขาไม่ได้มาแค่2คนนะคะเขามาใครครับเขามาพร้อมกับศิลปินเบอร์แรกของค่ายน้องจีเนียสค่ะเซนพร้อมที่จะไปเจอกับพวกพี่ๆเขาหรือยังคะพร้อมมากแล้วครับพี่จูนถ้าพร้อมแล้วไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ T-POP Stage Let's Show สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาร้อนดักรอถึงลานจอดรถเลยแหละครับเนี่ยใช่ครับผมแล้วนิดนึงนะแทนลิปตาไปไหนโทรมาเร่งเมื่อวานบอกเจอกันนะ5โมงเย็น5โมงเย็นขอโทษพอมาถึงถามว่าอยู่ไหนเอ้าแล้วเร่งทำไมอันนี้รถใหม่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อะไรนะครับนี่คือพี่แทนลิปตาเฮ้ยไม่ใช่อันนี้น้องจีเนียสเองนี่คือน้องจีเนียสนะครับติดรถพี่แทนมาไม่ซื้ออะไรล่ะคุณจี้ผมรัวๆเลยกลัวผมมาไม่ทันผมไม่ได้จี้ผมเป็นคนมาตรงเวลาเสมอแต่วันนี้คุณมาไม่ตรงนี่ผมไม่เอาเสื้อผ้าให้คุณมาเนี่ยคุณเอาเสื้อผ้ามาให้เหรอตัวอย่างนี้เอ้ยขอโทษนะครับผมถ้าทางจะใส่แล้วดูแล้วคันแน่นอนเลยดูดิเสื้อดูคันมากเลยพี่ทันไปเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันดีกว่าเออตอนนี้เรากำลังดูสาวๆเพรสเซลกันอยู่ครับน่ารักวงเพรสเซลถ้าเป็นของเราเนี่ยเขาเรียกวงทองหยิบทองหยอดที่ขอเป็นฝอยทองแล้วกันชิชอบพี่แทนลิปตาจะเป็นจ่ามงกุฎอะไรนะจ่ามงกุฎต้องบอกว่ายังไงดีอะตื่นเต้นแทนฟิลเหมือนจูงลูกไปโรงเรียนวันแรกครับโอเคครับเข้ามาเลยครับจีเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นครับแต่เมื่อกี้ซ้อมก็สนุกดีครับเต็มที่เราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมาโอ้เป็นครึ่งปีอ่ะเลยรู้สึกว่าวันนี้น่าจะสนุกดีเดี๋ยวไปลองฟังกันดูแล้วกันครับครับฉันรักเธอ
ันอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้ว
there's only you ใจผมฟูทุกครั้งไม่ว่ามันจะเป็นใครมีเพียงแค่คนที่ทำให้ใจว่าจะไม่มาทำร้ายเป็นคนที่ฟ้าส่งมาใช่ไหมบอกเลยจริงนะคนที่ทิ้งใจไม่ต้องกลัวเลยไม่มีผิดไป Baby you should know that I like you so bad things you like I want to buy that nothing is impossible cause my love is so magical so won't you come and be mine I promise to you that I die น่ารักแบบหาที่ไหนไม่ได้ call me genius call me tonight ของอยู่คนเดียวมากันนานหลายปีถ้ามีคุณไม่อยู่ด้วยกันก็ดีผมคิดว่ามันใจดีถ้าหากเราได้รู้จักรู้สึกเป็นเกียรติมากที่พวกพี่ๆมาเจิมเวทีใหม่นะคะครับผมค่ะรู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันครับที่ได้มาเยือนเวิร์คพอยต์และทีป๊อปสเตจเพราะว่าอยากจะบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ใช่ครับผมเออดูมาทุก EP เลยตั้งแต่แบบผมจำได้แม่นเลยว่าเทปแรกอะเป็นอิงมาครับว่าดูอิงร้องกับน้องนนท์แล้วก็ผมก็ดูมาตลอดรู้สึกว่าเอ้ยวงเราจะอายุเยอะไปหรือยังที่จะมาทีป๊อปสเตจอะไรบ้าคุณหยุดพูดเรื่องอายุถึงได้ไหมแทนแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของหน้าตาเนี่ย20ต้นต้นเนี่ยอยู่ไปแล้วเอาตังไปอะไรครับเป็นหน้าหมาครับผมนั่นแหละก็เลยดีใจมากที่วันนี้ได้มาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดดีใจมากกว่านั้นคือได้พาน้องจีเนียสมาด้วยครับผมประมาณนี้ครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะมาในฐานะของศิลปินครับผมแต่วันนี้เรามาในฐานะของผู้บอผู้บอเลยนะครับวันนี้ผู้บอพี่แอนว้าวยังไงคุณเล่าหน่อยนิดนึงวันนี้ขอบคุณทีป๊อปสเตจมากผมเวิร์กพอยต์มากที่พาพวกเรามาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราเพิ่งทำค่ายกันครับผมชื่อค่ายว่า Kicks Record นะครับแล้วก็มีศิลปินเบอร์แรกนั่นคือน้องจีเนียสนะครับผมก็อยากให้ติดตามน้องกันเยอะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องค่ายแล้วจุนขอถามได้ไหมคะว่าพี่ๆสองคนคิดอะไรอยู่ทำไมถึงแบบเปิดค่ายเพลงคะผมชอบวิธีการตั้งคำถามพี่อะไรกันอยู่พี่คิดอะไรกันอยู่เหมือนกับว่าทำตอนนี้พี่คิดดีแล้วใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าตอนนี้พี่พันตัวมาเป็นแบบว่าบุคคลผู้สร้างดาวดวงใหม่ในวงการตอบให้เลยว่าจริงๆชวนแทนทำมานานแล้วประมาณ 3-4 ปีครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยทำงานเพลงให้กับคนอื่นอยู่เรื่อยๆทีนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแทนอ่ะสเกลศิลปินอยู่เยอะแล้วเราก็ทำพวกบริษัทเกี่ยวกับเรื่องแบบโฆษณาทำอะไรเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยถ้าวันนึงเราอยู่ด้วยกันมานั่งแบบ17ปีเนี่ยครับยังไม่แยกยังไม่เจ๊งออกไปจากกันเรามาลองทำให้มันเจ๊งกันดูไหมสักหนึ่งกิจการใช่ก็จริงๆแล้วมันเป็นความฝันของอาร์ติสต์ทุกคนแหละครับการทำค่ายเพลงแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราก็ยังไม่ได้หยุดทำเพลงกันคือลิปตาเนี่ยก็ยังมีเพลงใหม่ออกมายังเล่นคอนเสิร์ตกันปกติแต่แค่ว่าเราเพิ่มเขาเรียกว่าอีกหมวกหนึ่งให้ตัวเองมีหลายท่านโทรมาถามว่านี่เมื่อโชว์สุดท้ายเมื่อไหร่จะซื้อค่ะยังไม่ยังวงยังไม่แตกนะครับมีเพลงใหม่อีกเดี๋ยวต้องมารบกวนทีป๊อปอีกในวันที่เพลงใหม่พวกเราได้เลยยินดีเลยครับแต่จริงๆเพลงของลิปตานี่คือเป็นตำนานทุกเพลงเลยนะผมพูดตรงๆเลยนะพี่ผมแบบว่าซื้อลิขสิทธิ์พี่ไปร้องหลายรอบมากเฮ้ยจริงเหรอชอบมากครับชอบไปร้องเป็นคนที่น่ารักมากในการซื้อลิขสิทธิ์เพลงไปร้องเนี่ยเวลาคนก็หยอดกระปุกทำเพลงให้จีเนียสต่อนี่ถือว่าเป็นศิลปินคนแรกของค่ายเลยถูกต้องไหมครับอยากถามความรู้สึกพี่จีเนียสว่ารู้สึกยังไงบ้างการที่เราเนี่ยได้เป็นศิลปินคนแรกเลยเอาจริงๆแล้วจีไม่ได้คิดถึงเลยว่าตัวเองเป็นศิลปินคนแรกอะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆเพลงมันเสร็จนานมากแล้วแล้วก็แบบตื่นเต้นที่จะได้ปล่อยมากกว่าที่จะได้เป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันเพราะเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีครับแล้วเพลงเพิ่งมาปล่อยกันเนี่ยครับเดือนใกล้ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบโอ้โหมัน process มันยาวเหมือนกันใช่ครับใช่ต้องบอกว่าจีเนียสไม่ตื่นเต้นในการมาทีป๊อปสเตจค่ะเฮ้ยตีห้าเมื่อเช้าโทรมาพี่นอนยังไม่นอนแล้วคือเต้นใหญ่เลยนะ
นะเต้นใหญ่เลยเต้นเพลงเขาใหญ่เลยหนูก็เต้นนะคะนี่วันนี้มึงลองดูในไอจีน่ารักมากถ้าอยากก็ร้องแล้วใช่ไหมครับบอกชอบยังไงเธอไม่เกลียดจริงๆผมอยากรู้ว่าคอนเซปต์ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับพี่จีเขียนเองอันนี้เขียนเองเลยนะครับใช่ครับเขียนเองจริงๆมันเป็นเพลงที่เขียนไว้ตั้งแต่ช่วง2019แล้วครับเพราะว่าเขียนจีบคนคนนึงซึ่งเพลงนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่ชื่อเพลงว่าบอกชอบยังไงเธอไม่เกลียดแต่ว่ามีวันนึงจีก็เอามาเปิดให้พี่แทนฟังที่ค่ายแล้วทีนี้เหมือนกับพี่เขาก็ชอบนะครับแต่ว่าก็อยากแก้อะไรนิดหน่อยก็เลยนั่งแก้กันตรงนั้นแล้วก็เลยได้ออกมาเป็นเพลงนี้ครับกี้คือพี่จีเนียสแต่งแรปเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับยูดีดีพี่แทนก็บอกว่าจีเดี๋ยวเราร้องอยากมีแฟนแล้วนะไปแต่งมาไปแล้วก็แต่ง ใช่เขาเรียกว่าระบบที่ค่ายคือเขาเรียกว่าส่งไปตาย ส่งไปเลยไปทำมาให้ได้ ในอัลบั้มนี้เรามีส่วนร่วมอะไรอีกไหมครับจะบอกว่าก็น่าจะมีส่วนร่วมกับทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าจีร้อยเดโมครับใช่เพราะว่ากว่าจะมาปล่อยเพลงแรกเนี่ยประมาณ 30-40 เพลงแล้วใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีเพลงต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าก่อนจะไปถึงเพลงเรื่อยๆเนี่ยจีก็ยังส่งเดโมมาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอัลบั้มชื่อจีร้อยเดโมแสดงว่าผมมีโอกาสจะเห็นพี่จีอีกร้อยกว่าครั้งเลยแน่นอนบนเวทีแห่งนี้ใช่ไหมครับเพลงเยอะมากครับอันนี้ผมรอนะครับผมปูพรมรอพี่จีเลยนะครับจีเพลงเยอะมากครับก่อนจากกันไปอยากให้พี่ๆแล้วก็จีเนียสฝากผลงานให้กับชาวทีป๊อปหน่อยค่ะก็ฝากซิงเกิลแรกของจีเนียสนะครับชื่อเพลงว่าบอกชอบยังไงให้เธอไม่เกลียดนะครับแล้วก็สามารถติดตามจีเนียสแล้วก็คิกส์เรคคอร์ดได้ผ่านทาง YouTube IG แล้วก็ Facebook คิกส์เรคคอร์ดครับก็ทุกคนนะครับพวกผมนะครับมีค่ายใหม่กันนะครับชื่อค่ายว่า Kicks Records นะครับซึ่งอยากให้ทุกคนไปติดตามอย่างที่น้องจีบอกนะครับก็ที่สำคัญสุดเดี๋ยวมีเพลงใหม่จากลิปตาด้วยครับปลายปีรอติดตามเลยยังเอานี้ต้องขอบคุณพี่ลิปตาแล้วก็จีเนียสนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับนะครับและนี่คือเพลงอันดับที่23ถึง14ประจำสัปดาห์นี้ครับSweet like candy, favorite color Toro. I just wanna hit you up like tomorrow. All of my clothes, ที่กูซื้อมามันต้องมาอยู่กับ price tag. นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมที่ทำให้เรามาเจอกันเธอก็รู้ว่าฉันนั้นรักเธอหากนี้ฉันมีแค่ลมหายใจต่อให้วันที่ฟ้าไม่เป็นใจที่ลมหนาวเท่าไรยังให้เท่าไรชีวิตเธออยู่พร้อมคนที่รักหากอยากเธออยากรู้เธอนั้นเป็นฉันไรอย่างตอนเด็กที่กูเคยอยากมีวันนี้กูได้รับสเตย์ฟังหูปากดีเอาไว้ working งานในยามบรรยากาศดี T-POP Stage Show สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเยอะมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้เตรียมความพร้อมมาเต็มที่ครับมา T-POP Stage Show ครับตื่นเต้นอย่างหนักครับตอนนี้ยังทำเป็นดีทำเป็นเก่งอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆขึ้นเวทีจะตื่นเต้นกว่านี้ครับผมเราไปแต่งตัวกันนะครับก็ตื่นเต้นมากครับอันนี้คือการมาร้องเพลงนี้ครั้งแรกที่เป็นบนเวทีแบบนี้ครับครั้งแรกเลยก็ขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับดูเพลงเก็บความรู้สึกเก่งใน T-POP Stage ของผมด้วยนะครับใช่ไหมว่าฉันนั้นคิดกับเธออย่างไร
ที่เก็บความรู้สึกเก่งเกินไปนี่เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนที่เธอไม่ควรไว้ใจอยากถามเธอดูสักครั้งฉันคิดอะไรเธอรู้หรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจเก็บความรู้สึกสิ่งที่ฉันเองมันก็อยากบอกกลัวว่าจะพูดไปเธอรับมันไม่ไหวกลัวว่าถ้าเธอดีนเธอจะเดินหนีไปก็เลยใช้การกระทำมาแทนในความรู้สึกดูแลเป็นที่ปรึกษามาคอยจะแค่ให้เธอยังดีแต่เหมือนเธอยังไม่รู้สึกตัวสักทีทั้งที่ฉันพยายามทำเพื่อเธอแล้วทุกอย่างติดเพียงที่ฉันคำคำนั้นนี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันนั้นคิดกับเธออย่างไรหรือเพราะฉันแห่งที่เก็บความรู้สึกเองเกินไปนี่เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนที่เธอไม่ควรไว้ใจอยากถามเธอดูสักครั้งฉันคิดอะไรเธอรู้หรือเปล่านี่เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนที่เธอไม่ควรไว้ใจอยากถามเธอดูสักครั้งฉันคิดอะไรเธอรู้ใช่ไหมหรือเพราะฉันแห่งที่เก็บความรู้สึกเองเกินไปนี่เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนที่เธอไม่ควรไว้ใจอยากถามเธอดูสักครั้งฉันคิดอะไรเธอรู้หรือเปล่าขอเสียงให้กับพี่เต้ตะวันครับสวัสดี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 ครับน้องเซนครับต้องแอบบอกความในใจก่อนว่าจริงๆอ่ะติดตามซีรีส์ของพี่เต้อยู่จริงป่ะเนี่ยจะบอกว่าตัวจริงอ่ะหล่อมากขอบคุณมากครับแต่ยิ่งได้มาร้องบน T-POP Stage Show แห่งนี้ก็คือยิ่งดูหล่อออร่ามากยิ่งขึ้นค่ะเอาจริงมั้ยครับผมเชื่อว่าตอนเนี้ยชาวด้อมของพี่เต้น่าจะแบบโหแบบร้องไห้อ่ะแบบสงสารพี่เต้อ๋อนี่คือมาโชว์แบบเพลงนี้ครั้งแรกที่นี่เลยครับจริงเหรอครับเพิ่งปล่อยมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับไม่เคยร้องแบบในโชว์อย่างนี้ที่ไหนเลยครั้งแรกเลยครับโอ้สุดยอดมากครับซึ่งดีใจมากจริงๆเรียกได้ว่าเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่เป็นอีกหนึ่งเพลงในโปรเจกต์ Boy Don't Cry แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายด้วยใช่ไหมครับที่ไปที่มาคอนเซปต์ของเพลงนี้เป็นยังไงครับเพลงเก็บความรู้สึกเก่งก็คือตามชื่อเลยครับเป็นคนที่เน้นการกระทำไม่บอกว่ารู้สึกไงแต่ว่าเน้นทำดีให้เขารู้ว่าเออเราชอบนะแต่สุดท้ายก็เขาก็ไม่รู้สักทีจนต้องมาแบบตัดพ้อด้วยการร้องเพลงน้อยใจอะไรเงี้ยน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเงี้ยเอ้ยเราทำขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อีกเหรออะไรเงี้ยค่ะเราในเพลงนี้อะค่ะพี่เต้มีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ยังไงบ้างคะในโปรเจกต์ Boys on Cry เขาจะให้ทุกคนเนี่ยได้เขาเรียกร่วมแบบแชร์เรื่องราวสตอรี่ของตัวเองแล้วก็อย่างของผมเนี่ยได้พี่แทนเข้ามาเป็นคนทำเพลงให้พี่แทนลิปตาใช่ครับพี่แทนเป็นคนแต่งเพลงให้แล้วก็เราก็จะแชร์แบบเรื่องราวว่าเออเราเป็นคนพื้นฐานลักษณะนิสัยยังไงช่วงนั้นเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วพี่แทนก็จะเอาแบบเก็บข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นเพลงเลยครับเมื่อกี้เห็นแบบพี่เต้บนเวทีแล้วแบบโอ้ใช้อารมณ์เยอะมากใช่ครับคือเพลงนี้ที่จริงพี่แทนเขาตั้งแต่ก่อนทำเขาถามว่าเอออยากให้แต่งให้ในฐานะแบบนักแสดงหรือนักร้องเพราะถ้าเขาแต่งให้แบบจริงจังเนี่ยมันก็จะร้องยากนะต้องใช้อารมณ์เยอะนะซึ่งเราก็บอกโอเคทำทั้งทีก็ให้พี่แทนแต่งได้ตามใจชอบพี่แทนเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยพอออกมาโอ้โหทำไมร้องยากจังเล่าบรรยากาศหน่อยดีกว่าพี่ว่าแบบมันยากไหมก็ยากสองสเต็ปนะสเต็ปแรกคือฟังเพลงฟังแบบที่เขาไกด์มาก็เอ้ยก็ยากประมาณนึงยังไม่ได้ร้องแต่พอไปร้องจริงๆอ่ะโอ้โหมันยากกว่าที่เราคิดไว้อีกเลยเพราะแบบ
มันแบบเสียงก็สูงด้วยต้องใช้ฟีลลิ่งเยอะด้วยอะไรเงี้ยใช่ครูแต่ร้องได้ขนาดนี้ก็คือแบบเพราะมากทั้งร้องขอบคุณมากเก่งร้องดีฟีลลิ่งนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยใช่เพราะส่วนตัวผมแบบดูซีรีส์ทุกเรื่องของพี่เขาแบบโอ้โหดีขอบคุณมากครับซีรีส์ทุกเรื่องก็คือแบบอารมณ์มาเต็มพอมาเป็นบทเพลงเลยสุดยอดมากครับพี่เตเนี่ยเด็กคนนี้มันอยู่เป็นครับโอ้ไม่พี่ชายเรามาทั้งทีเราต้องขายพี่ชายหน่อยนี่ได้ค่ะครับมาถามต่อดีกว่าว่าใน MV อ่ะค่ะคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างคะพี่เตเป็นกลุ่มเพื่อนเป็น3คนใช่มั้ยแล้วเราเนี่ยชอบคนคนนึงอยู่แล้วก็เน้นทําดีกับเขาทุกอย่างทําแบบทําทุกอย่างให้แต่แค่แบบติดอย่างเดียวคือเราไม่ได้บอกว่าชอบอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยเรื่องก็เล่าว่าตอนจบเนี่ยก็คือ2คนนั้นที่เหลือเนี่ยเขาคือแต่งงานกันแล้วเขาก็กลับมาหาเราเขามาขอรูปที่เราคือเราเป็นช่างกล้องอะไรเงี้ยเขาก็มาขอรูปที่เราถ่ายไว้สมัยเรียนอ่ะเอาไปอยู่ในงานพรีเวดดิ้งเลยไอ้งานแต่งงานอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็คือต้องแบบต้องคอยคัดรูปแล้วก็นั่งดูแบบคนที่เราชอบเนี่ยไปแต่งงานกับอีกคนน้ำตาไหลไปด้วยใช่แล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับพี่เต้หลังจากที่ปล่อยเอ็มวีดีมากครับก็ขอบคุณแบบแฟนเพลงแฟนคลับทุกคนนะครับที่กันช่วยกันแบบติดเทรนแล้วก็ช่วยกันไปดู MV ตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ทำให้ขึ้นเทรนอันดับหนึ่งเลยจริงๆแบบแฟนคลับของพี่เต้น่ารักมากนะใช่น่ารักมากครับด้อมพี่เต้คือน่ารักผมมีโอกาสแบบได้เจอด้อมพี่เต้แบบตามงานน่ารักมากใช่ครับขอบคุณครับใช่ชาวบ้านทุกคนพี่เต้ฝากผลงานกับชาวทีป๊อปหน่อยค่ะแต่ขอฝากนะครับเพลงเก็บความรู้สึกเก่งนะครับเป็นเพลงสุดท้ายนะครับในโปรเจกต์พิเศษ Boys on Cry นะครับแล้วจริงก็ขอฝากทุกเพลงเลยมีทั้งหมด9เพลงนะครับก็เป็นเพลงเศร้าแต่ละคนก็จะถ่ายทอดความเศร้าในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับก็ของผมเป็นเพลงสุดท้ายนะครับเก็บความรู้สึกเก่งฝากด้วยครับยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่เต้มากๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะพวกเราเอสเซลขันซาบิดาขันซาบิดาอันเดียวมีผู้จัดก็มีชอนเนอร์ไอซ์ซาบิดาชอนเนอร์กินแล้วไอซ์ซาบิดาโอ้ซาบิดาขันซาบิดาเป็นหัวเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าครั้งแรกที่เราแบบว่าต้องโชว์กันหลังจากที่เราห่างหายไปเพราะว่าโควิดกันนะคะและนี่ก็จะเป็นเวทีแรกที่เราจะมาเพอร์ฟอร์มกันด้วยใช่ไหมคะพี่อุ๋มใช่ค่ะวันนี้พี่ๆเขาก็แบบนั่งแบบบล็อกกิ้งแถวแล้วสวยเลยเนี่ยก็รับบทเป็นพิเซลนะคะก็อยากให้รอชมนะคะว่าสเตจของพวกเราจะออกมาเป็นยังไงค่ะก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะต้องติดตามนะคะยิ้มI'm not afraid to die.
นุ่มนวลดูเหมือนแบบเจ้าหญิงทั้ง4คนมาอยู่บนเวทีชอบมากครับน่ารักจริงๆจริงๆต้องบอกก่อนว่าสาวๆเนี่ยเคยมาแล้วนะคะเซนแต่ว่าคัมแบ็กสเตจครั้งนี้นะคะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะคะกับเพลงอยากเจอเธอแล้วเพลงนี้คอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างคะลูกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็คอนเซ็ปต์เหมือนแบบว่าเราคิดถึงใครสักคนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆร้านเดิมๆที่เราเคยไปด้วยกันนะคะก็คิดถึงจะขาดใจแล้วอยากเจอทุกคนแล้วใช่เอาพูดถึงการทำงานในซิงเกิลนี้หน่อยดีกว่าครับว่ายากง่ายยังไงแล้วมีส่วนร่วมในงานนี้ยังไงบ้างครับก็ความเป็นแบบมันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะพวกเราก็เลยต้องมีการซ้อมร้องเพลงออนไลน์ผ่านซูมกันจะมีการเรียนร้องเพลงผ่านซูมทุกอย่างผ่านซูมหมดเลยค่ะแล้วพอเพลงออกมาแล้วฟีดแบคดีไหมครับก็ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ในคอมเมนต์เนาะที่แฟนคลับคอมเมนต์มาให้ก็แบบว่าส่วนใหญ่ก็ชอบกันเราก็แบบว่ารู้สึกมีกำลังใจที่แบบว่าทุกคนชอบผลงานที่เราตั้งใจทำออกมาค่ะจริงๆแล้วเพลงอยากเจอเธอแล้วเนี่ยนับว่าเป็นเพลงไซด์แทร็กในอัลบั้มถูกต้องไหมครับใช่นี่ผมเชื่อว่าชาวทวิตชาวทวิตเป็นชื่อด้อมของน้องๆใช่ไหมครับแฟนๆคลับของน้องชาวทวิตต้องอยากรู้แน่เลยว่าไตเติ้ลแท็กจะมาเมื่อไหร่ฝากว่าต้องรอชมแล้วกันค่ะแต่ว่าไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนค่ะน้องเซนเพลเซลยังอยู่กับเรานะคะพร้อมโชว์พิเศษค่ะจะบอกว่าเป็นการคอลแลบนะคะที่แฟนๆรอคอย Pixie X Playcell นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะวันนี้เรามีโชว์พิเศษด้วยกับ Pixie ของเรานะก็ยังไม่ได้มาแค่4คนนะคะเรามากัน7คนค่ะมาในเพลงอะไรแน่ใจใหม่ของคุณพี่นนทนนนั่นเองนะคะโชว์ก็จะมีแบบเต้นกรุบกริบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกรุบกริบนี่แบบอย่างงี้เลยนะเฮ้ยสปอยเหรออ้าวอ้าวโอเคค่ะฝากติดตามด้วยนะคะพวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะคะบอกว่าทุกคนจะชอบนะคะและนี่คือเพลงอันดับที่13ถึง4ประจำสัปดาห์นี้ครับความคิดถึงของฉันมันหนักเกินกว่าที่ฉันจะทนรับได้เด็กน้อยคนหนึ่งตาจะปิดไม่ค่อยได้ลืมเพราะว่าเขาโดนแค่นั้นปิดตั้งแต่เมื่อคืนถ้าพรุ่งนี้มีเพียงแค่เราจะเอาผ่านไปนานเธอยังอยู่ในใจไหมว่ามันจะนานแค่ไหนเดี๋ยวจะโดนโป๊ะไม่ตัดสินยังไม่อาจทำให้ลืมเรื่องของเราT-Pop Stage Show
สวัสดีค่ะพี่มาพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะอิงโกพิกซี่สวัสดีค่ะมาพิกซี่ค่ะจะเตรียมมาเพื่อการนี้เลยค่ะหนูมาเข้าค่ายที่จตุเวิร์คพอยต์บอมเสียงยังคะเออไม่ได้บอมเสียงกันเลยอย่าชนนะจุจุอย่าอึ๊บอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในชุดที่เราจะเอาขึ้นเวทีแล้วก็มีซ่อนอยู่ข้างในอีกหนึ่งชุดแล้วก็มีข้างหลังอีกสองชุดใช่แล้ววันนี้เราก็มีโชว์พิเศษด้วยนะคะที่จะคอลแลบกับวงเพชรเจลรวมกันเป็นวงเพชรสี่พิกซี่ไปรอบรวมกันนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปบล็อกกิ้งกันแล้วหนูจะพาไปนะคะเตจสวยมากว้านี่ค่ะเร็วๆทุกคนเรากำลังจะไปวอล์กกิ้งกันแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะไปแล้วนะคะเจอกันOh, oh, oh.
คือพิกซี่ค่ะสวัสดีครับจะบอกว่าสาวๆเคยมาเยือนที่เวทีแล้วนะคะจากอัลบั้มนึงก็คือเด็ดก็คือเด็ดมากเด็ดจริงแต่ว่ามาเยือนคัมแบ็กรอบนี้ค่ะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เลยค่ะก็สำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดค่ะซิงเกิลที่2ของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่ามูเตลูนะคะก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี่เองค่ะใช่วันนี้ก็ได้ทำโชว์มาเป็นพิเศษให้กับรายการทีป๊อปสเตจเลยค่ะเป็นโชว์ที่พวกเราตั้งใจซ้อมมาด้วยแล้วก็มีโชว์พิเศษตอนต้นโชว์ด้วยเป็นโชว์พิเศษเล็กๆเป็นการโชว์ในช่วงอินโทรลูดก่อนที่จะเข้าเพลงก็เป็นการเหมือนแบบทำให้เห็นถึงความเป็นมูเตลูมากขึ้นการแบบพิธีกรรมอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะโยนเข้าเพลงก็คือเตรียมโชว์พิเศษมาเพื่อรายการเราเลยใช่ค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณเช่นกันค่ะคือเมื่อกี้ผมแอบไปเปิดแบบว่าเสื้อมงคลน้องๆใส่เสื้อสีมงคลกันหมดเลยจริงเหรอคือที่ชื่อเพลงมูเตลูเนี่ยครับอย่าบอกว่าคือทุกคนมูกันแบบว่าใส่มูกันหมดเลยทั้งวงไม่ใช่แค่วงทั้งค่ายค่ะค่ายเลยค่ะพี่โดมว่าไงบ้างครับพี่โดมครับโอเคอยากให้ลูกสาวค่ะพูดถึงคอนเซปต์เพลงนี้หน่อยมูเตลูก็เป็นการพูดถึงพรหมลิขิตค่ะว่าแบบไม่ต้องรอให้ใครมาคอยบอกนะว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้ฉันนี่แหละจะเป็นคนกำหนดเองว่าพรหมลิขิตเธอกับฉันจะเป็นยังไง อะไรแบบนี้ค่ะบรรยากาศในกองดีกว่าได้ข่าวว่าในกอง MV คือสนุกกันมากเป็นยังไงกันบ้างครับเมาเพื่อนกันดีกว่าจัดวางแผนเวลาให้มันดีๆค่ะเพราะว่าดึกก็ไม่ได้แล้วเราก็ต้องตื่นเช้ากันด้วยแล้วก็ต้องรับมือกับสภาพอากาศต้องลุ้นว่าฝนจะตกนะฝนจะตกนะอะไรอย่างเงี้ยจริงการถ่ายทำก็แค่วันเดียวใช่ค่ะยอดนะสุดยอดนะคือแบบว่าวันเดียวแต่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้อนาคตไกลครับวงนี้ใช่ครับผมชอบมากนะครับแต่นี่เซนพี่จะบอกว่าวันนี้สาวๆเขาไม่ได้มาร้องเพลงเดียวแล้วก็กลับบ้านนะคะคุณผู้ชมเขายังมีโชว์พิเศษอีกด้วยมาฝากอีกหนึ่งโชว์นะคะเป็นการคอลแลบกับวงเพลสเซลค่ะอยากให้สาวๆพูดถึงโชว์นี้หน่อยค่ะก็พวกเราตื่นเต้นกันมากค่ะที่จะได้คอลแลบกับวงเพลสเซลค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามแล้วก็ติดตามกันมาอยู่แล้วคอยดูผลงานของพี่ๆวงเพชรเซลตลอดค่ะแต่ถ้าทุกคนอยากดูว่าพิเศษยังไงไปรอชมในรายการเลยนะคะได้เลยครับน้องๆผู้ขนาดนี้แบบผมอดใจรอไม่ไหวแล้วครับอยากดูแล้วตอนนี้เราไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมกับโชว์พิเศษจากวง Pixie X Pixel นะครับผมถ้าพร้อมแล้ว T-Pop Stage Let's Show แล้วแบบเพชรเซลก็รู้สึกแบบโหจะได้เจอคนแล้วเราอยู่กัน3คนจะแบบว้าวเหงาแล้วเหงาอ่ะเหมือนกันแล้วสี่คนก็เหงาเนี่ยอยู่บริษัทก็เด็ดเออทั้งสองแค่นั้นที่รออะไรก็อยากร่วมงานกับติดเนาะใช่ก็ว่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอาพวกหนูไปทานกันอีกนะคะได้ค่ะจริงๆแล้วเฟซซี่เฟซซี่ก็โชว์นี้นะคะพวกเราก็ตั้งใจกันมากเลยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมมาดูสเปเชียลสเตจนี้กันเยอะๆนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เรื่องระหว่างเราอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะรับได้หรือไม่แน่ใจนะว่าจะรับมันเอาไว้ถ้าฉันจะไปว่าเธออยากฟังแน่ใจนะว่าเธออยากฟังแน่ใจนะว่าพร้อมจะรับฟังคำว่ารักที่เก็บเอาไว้ดูเหมือนมีอะไรที่มันแปลกไปหรือเธอคนที่เธอเคยเจอไม่เหมือนที่เธอคุ้นเคยใช่ไหมคนที่เคยสนิทที่เขาไม่เคยห่างไปแต่ในวันนี้จะไม่กลับหายไปจากเธอเธอสงสัยบ้างใช่ไหมเกิดอะไรที่เธอไม่รู้
ช่ไหมว่าพร้อมจะฟังคำตอบนั้นจะรับได้ไหมจะเธอได้ฟัง baby เรื่องจริงที่ฉันพูดไปตั้งแต่พรุ่งนี้เรื่องระหว่างเราอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะรับได้หรือไม่แน่ใจนะว่าจะรับมันเอาไว้ได้ใช่ไหมว่าเธออยากฟังแน่ใจนะว่าเธออยากฟังแน่ใจนะว่าพร้อมจะรับฟังคำว่ารักที่เก็บเอาไว้แน่ใจนะพร้อมจะฟังเรื่องที่จะบอกเก็บไว้ตลอดไม่อยากจะปิดแต่จะเปิดให้เธอรู้ไปก็ไม่ได้หรอกมันพูดไม่ออกจะให้ทำไงเลย baby ก็คนมันคิดถึงเธอ no want you to be worryเก็บทุกอย่างใส่ pocket What I say just forget ในใจใช่ไหมว่าจะพร้อมที่จะฟังความจริงในใจที่มันพร้อมที่จะพัง Baby this ain't no fun ถ้าจะพร้อมจงระวังเพราะว่าคำตอบที่ตัวฉันนั้นจะบอกวิเรื่องของเราเป็นเดิมพันเธอสงสัยมาใช่ไหมเกิดอะไรที่เธอไม่รู้หรือเปล่าที่เธอทำคนคนนี้ทำไมเปลี่ยนไปที่เธออยากรู้แน่ใจใช่ไหมใช่ไหมว่าพร้อมจะฟังคำตอบนั้นจะรับได้ไหมถ้าเธอได้ฟัง baby เรื่องจริงที่ฉันพูดไปตั้งแต่พรุ่งนี้เรื่องระหว่างเราอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะรับได้หรือไม่แน่ใจนะว่าจะรับมันเอาไว้ถ้าฉันจะไม่ว่าจะยอมฟังแน่ใจนะว่าจะพิกซี่แล้วก็เพรสเซลค่ะสุดยอดมากสุดยอดมากครับผมจริงๆเป็นแบบว่าสเปเชียลแบบสเตจที่ดีมากใช่ค่ะเซนผมแบบชอบสเปเชียลสเตจที่แบบว่าพ่วงโอวกาศมีความผู้หญิงผู้หญิงแต่จริงเวอร์ชันที่น้องๆเตรียมมาร้องอ่ะเป็นนิวเวอร์ชันที่แบบใช่ครับมากมากเลยค่ะแล้วเมื่อกี้คือ performance ของน้องๆคือดีมากด้วยพอน้องๆแบบมารวมกันทั้งสองวงนี่เรียกได้ว่าเป็นการจับมือกันเนาะแล้วก็เป็นโชว์ระหว่างแบบข้ามค่ายข้ามวงกันเลยทีเดียวใช่ใช่ไหมครับพอมาร่วมงานกันแล้วอะรู้สึกยังไงกันบ้างก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะพอรู้ว่าจะได้ทำเป็นสเปเชียลสเตจกับพิกซี่ก็แบบอยากจะรู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนจะแบบว่าเออเราจะได้เจอกันบ่อยไหมจะได้แบบว่ามีการทำงานร่วมกันยังไงก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็แฮปปี้ที่ว่าสเตจนี้มันออกมาแบบดีแล้วก็พอใจพวกเราทุกคนเนาะใช่ก็ถ้าไว้โอกาสหน้านะคะก็อยากให้พิกซี่กับเพเซลมาเจอกันอีกเนาะยังไงก็ร่วมงานกันสนุกแบบนี้อีกก็ยังไงก็ต้องขอบคุณที่ปอสเตจมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอถามต่อดีกว่าว่าบรรยากาศตอนซ้อมเต้นเป็นยังไงบ้างคะก็แบบว่าตอนช่วงแบบว่า10นาทีแรกก็มียังเขินๆอายๆกันค่ะแต่ว่าไปๆมาก็แบบ
ทางพิกซี่ก็คือเฟรนลี่มากก็แบบเป็นฝ่ายมาชวนพวกเราคุยพวกเราก็จะแบบใกล้ๆกลางๆอยู่4คนแต่ว่าอาย3คนใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีเนาะแบบทุกคนเฟรนลี่มากค่ะค่ะโชว์สุดยอดมากๆจริงๆเนาะขอบคุณมากค่ะก่อนจากกันไปค่ะอยากให้สาวๆฝากผลงานให้กับชาวทีป๊อปหน่อยค่ะเริ่มจากพิกซี่ก่อนเลยค่ะลูกค่ะก็ตอนนี้พิกซี่นะคะก็ได้ปล่อยซิงเกิลล่าสุดไปนะคะมูเตลูค่ะยังไงก็ฝากติดตามทั้งเพลง MV มูเตลูแล้วก็เพลงเด็ดเพลงที่แล้วของพวกเราด้วยนะคะได้ทางช่อง Lit Entertainment ทาง YouTube แล้วก็สามารถฟังเพลงของพวกเราได้ทุกออนไลน์สตรีมมิ่งเลยค่ะค่ะก็ฝากผลงานเพลงของเราด้วยนะคะเป็นไซด์แทร็กค่ะชื่อเพลงว่าอยากเจอเธอแล้วนะคะแล้วก็มีเพลงที่แล้วด้วยค่ะชื่อเพลงว่าต้องชอบแค่ไหนนะคะก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกเลยว่าเพลงของสาวๆทุกคนเนี่ยก็ยังอยู่ใน T-POP Weekly Chart นะคะถ้าชอบถ้ารักก็อย่าลืมไปโหวตให้น้องๆด้วยนะคะและท้ายรายการค่ะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามารุ้นผลรางวัล นะคะจาก T-POP Weekly Chart นะคะสำหรับรางวัล Music of the Week Lookie of the Week และ Original Soundtrack of the Week ค่ะจะเป็นเพลงไหนบ้างสามารถติดตามได้ในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับผมทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งครับกับรายการ T-POP Station และตอนนี้จะเป็นการประกาศรางวัลของ T-POP Weekly Chart ซึ่งคะแนนรวมทั้งหมดมาจากการดูวิดีโอสตรีมมิ่งการฟังมิวสิกสตรีมมิ่งและการโหวต T-POP Application เพลงใดจะได้รับรางวัลไปชมกันเลยครับเพลงที่ได้รางวัล Rookie of the Week ได้แก่เพลงเก็บความรู้สึกเก่งจากเตตะวันเพลงที่ได้รางวัล Original Soundtrack of the Week ได้แก่เพลงพิงประกอบละครกระเช้าสีดาจากนนทนนและนี่คือเพลงที่มีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกของ T-POP Weekly Chart ครับและเพลงที่ได้รางวัล Music of the Week ขอแสดงความยินดีกับเพลงพิงประกอบละครกระเช้าสีดาจากนนทนนอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกๆอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวรองหน้าเธอสัปดาห์หน้าพบกับศิลปินสาวมากความสามารถวีวิโอเลตซิงเกิลล่าสุดของศิลปินหนุ่มสุดฮอตบิลกินศิลปินดูโอรุ่นใหม่น่าจับตามองวงเมอร์แล้วรอชมสเปเชียลสเตจของ AIS 5G X BNK 48ร่วมลันวงการทีป๊อปไปพร้อมกันวันเสาร์ที่16ตุลาคม3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป